เอาละครับคราวนี้มันก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเซสชันสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของ Fertilization ในโปรโตไทป์นะครับสำหรับในเซสชันนี้จะแบ่งออกเป็นเซสชันย่อยๆอีก3เซสชันได้แก่ General Concept ของ Fertilization Fertilization ใน Sea Urchin หรือใน Mentally แล้วก็เซสชันย่อยสุดท้ายจะเป็น Fertilization ใน Human หรือในมนุษย์นะครับสำหรับ general concept ของ fertilization นะครับ fertilization หรือการปฏิสนธิคือการรวมกันของ genetic material จากแกมมีต2อันที่มารวมกันนะครับก็คือเป็นการรวมกันของ genetic material จากสเปิร์มแล้วก็เอกนะครับหรือไข่สเปิร์มแล้วก็ไข่เวลามารวมกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นไซโกตขึ้นมานะครับทีนี้เราโน้ตไปนิดนึงนะครับในกรณีที่สเปิร์มแล้วก็ไข่มีรูปร่างเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นในพวกราหรือเช่นในสิ่งมีชีวิตพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางประเภทเนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นการซิงแกมมี่ก็ได้นะครับเราอาจจะไม่เรียกมันว่าเป็นเฟอร์ติไลเซชันเราอาจจะเรียกมันแค่ว่าเป็นการซิงแกมมี่แทน general concept ของเฟอร์ติไลเซชันอันต่อมาครับก็คือ external fertilization แล้วก็ internal fertilization external fertilization คือการที่เซลล์การที่ไข่และสเปิร์มนั้นไปได้กันคือไปปฏิสนธิกันนอกร่างกายของผู้หญิงนะครับนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตเพศเมียถ้าเป็น internal fertilization ก็กลับกันครับก็คือสเปิร์มกับไข่ไปชนกันข้างใน female internal ข้างในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเพศหญิงนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน fertilization นะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น4เฟสหลักๆนะครับเฟสแรกก็คือ chemo attractionเป็นกระบวนการที่ไข่มีการส่งเคมีคอลซิกเนลลิ่งบางอย่างที่ทำให้สเปิร์มนั้นสามารถเข้าไปหามันได้อย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นเคมอแอทแทคชั่นก็ยังทำให้สเปิร์มธรรมดากลายเป็นสเปิร์มติดปีกครับสเปิร์มที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนั้นก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นใช้พลังเฮือกสุดท้ายเพื่อที่จะได้ไปปฏิสนธิกับไข่ในที่สุดนะครับขั้นที่2เหตุการณ์อย่างที่2ก็คือ acrosomal reaction เป็นการacrosomal reaction นั้นเป็นการทำลายบาเรียของไข่ครับผมคือเป็นการทำลายสิ่งที่มาโคตออวัมอยู่สิ่งที่มาทำลายบาเรียไอโอวัมโคตติ้งนั้นเนี่ยเราก็เรียกมันว่าเป็นไฮโดรไลติกเอนไซม์ครับซึ่งไฮโดรไลติกเอนไซม์นั้นจะถูกเก็บไว้ในอะโครโซมของสเปิร์มเป็นเวสิเคิลที่อยู่ที่หัวของสเปิร์มนะครับอีเวนต์อย่างถัดไปครับก็จะเป็นเรื่องของbinding และก็ fusion ของแกมมีต binding และ fusion ของแกมมีตนี้เป็นการที่เกิด interaction กันระหว่างไลแกนก็คือเป็นระหว่างไลแกนที่อยู่ที่หัวของสเปิร์มนะครับหรืออยู่ในบริเวณของสเปิร์มเนี่ยไปจับกับรีเซปเตอร์บนโอวัมแล้วผลที่ตามมาก็คือมันจะเป็นการที่ทำให้สเปิร์มนั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในไข่นะครับก็คือเข้าไปอยู่ในไข่ได้และเหตุการณ์อย่างต่อไปครับก็คือ prevention to polyspermy คือการที่ไข่ที่ถูกปฏิสนธิแล้วนั้นจะป้องกันไม่ให้สเปิร์มเนี่ยมีการปฏิสนธิซ้อนกันนะครับก็คือไข่ที่ถูกปฏิสนธิแล้วก็จะทำยังไงก็ได้ไม่ให้สเปิร์มตัวอื่นเนี่ยเข้ามาพุ่งชนมันได้อีกนะครับเป็นการป้องกันการปฏิสนธิซ้อนทีนี้เรามาดูการ fertilization ใน sea urchin กันนะครับภาพนี้เราเอามาจากแคมเบลนะครับเราก็ลองดูเหตุการณ์เนี่ยไล่เรียงจากเหตุการณ์แรกไปยังเหตุการณ์ท้ายๆจากซ้ายมือไปขวามือแต่ให้โน้ตไว้นิดนึงครับว่าเหตุการณ์จริงๆแล้วเนี่ยคือภาพอ่ะมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าไอ้นี่เขาเขียนจากทางซ้ายไปขวาเพื่อให้มันสื่อความได้นะครับขั้นแรกครับคือการที่สเปิร์มเนี่ยมันมาชนกับเยลลี่โค้ดครับผมการที่สเปิร์มมาชนกับเยลลี่โค้ดสเปิร์มนั้นก็จะมีการปล่อยไฮโดรไลติกเอนไซม์ที่อยู่ในอะโครโซมเนี่ยเพื่อไปย่อยชั้นเจลลี่โค้ตของไข่จากนั้นนะครับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าอะโครโซมอลรีแอคชั่นครับผมและนอกจากนั้นครับนอกจากนั้นตัวของพอมันมีการย่อยเจลลี่โค้ตไปแล้วเนี่ยเจลลี่โค้ตที่ถูกย่อยไปก็จะเผยให้เห็นในส่วนของรีเซปเตอร์เกิดขึ้นในรีเซปเตอร์อันนั้นเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเกิดการโพลิเมอไรเซชันของอะโครโซมอลโปรเซสครับผมอะโครโซมอลโปรเซสนี้ก็จะเป็นตัวที่นำพาไลแกนที่อยู่ที่
หัวของสเปิร์มเนี่ยให้เข้าไปชนกับรีเซปเตอร์ในเซลล์ไข่เมื่อไลแกนกับรีเซปเตอร์ตรงกันปุ๊บตัวของสเปิร์มกับไข่ก็จะฟิวส์กันได้แล้วก็เข้าไปสู่ข้างในไข่ได้เมื่อเกิดการฟิวส์กันของสเปิร์มกับไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วในซีเออร์ชินจะมีการเกิดกระบวนการที่เรียกว่า fast block to polyspermy ครับ fast block to polyspermy คืออะไรมันคือการที่ตัวของเมมเบรนของไข่นั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงของไอออนอย่างมากมายมหาศาลการเกิดการเปลี่ยนแปลงของไอออนนั้นก็จะทำให้เกิดการ depolarization depolarization คือการที่ความต่างศักย์คือการที่ภายในเซลล์นั้นเนี่ยมีความต่างศักย์เป็นบวกมากขึ้นการที่เกิดการ depolarization นั้นก็จะทำให้รีเซปเตอร์บนเซลล์ไข่นั้น inactivate ไปการ inactivate ของรีเซปเตอร์บนเซลล์ไข่นั้นก็จะทำให้รีเซปเตอร์เกิดการลืมครับว่าเฮ้ยไลแกนของไข่นั้นคืออะไรมันจำไลแกนของมันไม่ได้หรือไม่มันก็จับกับหรือไม่มันก็อาจจะยังจำได้แหละแต่มันไปจับกับไลแกนไม่ได้ผลที่ตามมาก็คือสเปิร์มตัวอื่นที่พยายามที่จะเข้ามาที่พยายามที่จะเข้ามาชนปัง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 มันก็จะไม่สามารถจับกับมันก็จะไม่สามารถเอาไลแกนไปจับกับรีเซปเตอร์ที่ inactivate ได้เพราะฉะนั้นสเปิร์มก็จะเฟอร์ติไลซ์ไม่ได้แต่ว่าทีนี้ครับผลของ fast block to polyspermy เนี่ยอยู่ได้แค่แป๊บเดียวครับsea urchin จึงต้องมีการ block to polyspermy อีกอันหนึ่งก็คือ slow block to polyspermy slow block to polyspermy นะครับเหตุการณ์ของมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป้าหมายสุทธิของมันจะทำให้เกิดการได้สิ่งที่เรียกว่า fertilization envelope ขึ้นมานะครับสำหรับ fertilizationสำหรับ fertilization envelope นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับมันเกิดมาจากการที่ตัวของ cortical granule เนี่ยที่มาลอยรอท่าอยู่บริเวณใกล้ๆกับ cytoplasmic membrane เนี่ยโทษทีครับที่อยู่ใกล้กับ cell membrane เนี่ยเกิดการตัดริบบิ้นครับแล้วมันก็ไปฟิวส์รวมกับ cell membrane แล้วก็ปล่อยให้ตัวของสารที่อยู่ใน cortical granule เนี่ยออกไปพอออกไปปุ๊บไปทำปฏิกิริยากับน้ำไปทำปฏิกิริยากันก็จะทำให้เกิดเป็นเชลแข็งขึ้นมานะครับป้องกันไม่ให้สเปิร์มตัวอื่นเข้ามาชนได้สำหรับการปลดปล่อย cortical granule นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการปลดปล่อย cortical granule นั้นจะต้องอาศัยแคลเซียมอินฟลักครับผมแคลเซียมไอออนอินฟลักก็คือเป็นการที่ให้แคลเซียมเข้ามาในเซลล์พอแคลเซียมเข้ามาในเซลล์เสร็จปุ๊บตัวของคอร์ติคอลแกรนูลที่เคยทอดสมองอยู่ตรงนี้ก็จะมีการยกสมองนั้นออกและตัวของคอร์ติคอลแกรนูลก็จะมีการถูกนำส่งให้ไปฟิวส์กับเซลล์เมมเบรนต่อไปซึ่งตัวของแคลเซียมไอออนอินฟลักซ์เนี่ยครับก็ไม่ได้พบแค่ในเซลล์ไข่เวลาที่จะถูกปฏิสนธิเท่านั้นนะครับเราพบว่าในนิวรอนของเราก็มีหรือแม้กระทั่งเซลล์อื่นๆที่มันมีการsecrete สาร secretory vesicle ไว้รออยู่แล้วเนี่ยการจะตัดริบบิ้นให้ secretory vesicle นั้นเกิดการหลั่งขึ้นมาก็ล้วน mediate โดยแคลเซียมไอออนอินฟลักซ์ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์คร่าวๆครับของการปฏิสนธิในซีเออร์ชินเมื่อก่อนเดี๋ยวเราเล่าความงงให้เราฟังของเราให้พวกนายฟังนิดนึงนะก็คือเมื่อก่อนน่ะเราได้ยินอาจารย์พูดมาไว้ว่าไอ้ fast block to polyspermy นะนักเรียนมันเกิดมาจากกระแสไฟฟ้าว่ะแล้วเราก็ไปอุตริคิดอีท่าไหนไม่รู้เรานึกว่าเฮ้ยอาจารย์จริงเหรอไอ้ polysperm ไอ้ fast block เนี่ยไอ้ไข่เนี่ยแม่งปล่อยไฟฟ้ามาช็อตสเปิร์มที่กำลังจะพุ่งเข้ามาในตายหมดเลยอาจารย์อาจารย์ก็อึ้งไปสักพักนึงแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็จนสุดท้ายเราก็มารู้ว่าอ๋อสุดท้ายแล้วกูโง่เองคือจริงๆแล้วไม่ได้ปล่อยไฟฟ้าออกมานะครับจริงๆแล้วมันแค่inactivate receptor ของมันเฉยๆมันไม่ได้ปล่อยไฟฟ้าออกมาจริงๆนะครับมันไม่ได้ปล่อยไฟฟ้าออกมาช็อตสเปิร์มตายเกลี้ยงนะครับไม่ใช่เอาล่ะทีนี้เรามาดูกันที่ fertilization ในมนุษย์กันนะครับเหตุการณ์ของ fertilization ในมนุษย์นะครับก็จะเริ่มจากการนี้ครับทบทวนความเดิมตอนที่แล้วปิดไอ้ทางด้านซ้ายมือไปนิดนึงซูมมาดูเพื่อไม่ให้มีอะไรมาเป็นตัวดิสแทรกนะครับไข่ที่ออกมาก็จะเคลื่อนที่ลุยๆๆๆๆๆๆไปตามโอวิดักไปตามโอวิดักนะครับเมื่อไข่เคลื่อนมาจนถึงแอมพูล่าพาร์ทเนี่ยในตำแหน่งของแอมพูล่าพาร์ทนะครับมันเป็นตำแหน่งหลักที่ตัวของสเปิร์มจะเข้ามาชนพอดีการเข้ามาชนของสเปิร์มก็จะเริ่มจากอันนี้ครับ
สมมติว่ามีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ทำให้พีนิสสามารถเข้าไปอยู่ในวาจายนาได้ไม่ว่ากระบวนการนั้นจะเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์หรือไม่ก็ตามแต่มักจะเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์นะครับแล้วกระบวนการนั้นก็จะทำให้สเปิร์มเนี่ยพุ่งเข้ามายังในยูเทรัสนะครับพอพุ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บสเปิร์มบางส่วนสเปิร์มส่วนใหญ่ที่ถูกอิเจคูเลตออกมาก็มักจะตายไปเหลือสเปิร์มบางส่วนที่เหลือรอดสเปิร์มบางส่วนที่เหลือรอดนี้บางส่วนก็จะเคลื่อนที่ไปผิดทางบางส่วนก็จะเคลื่อนที่ไปถูกทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่สเปิร์มที่เหลือรอดเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นก็เชื่อกันว่าเกิดมาจากคาปาซิเตชันของไข่นั่นนะครับเมื่อสเปิร์มเคลื่อนที่มาไข่ก็เคลื่อนที่มาตำแหน่งที่สเปิร์มกับไข่จะมาเจอกันและคอมมอนที่สุดคือตำแหน่งที่มีชื่อว่าแอมพูล่าพาร์ทของโอวิดักหรือแอมพูล่าพาร์ทของยูทรีนทิวหรือแอมพูล่าพาร์ทของฟอลโลเปียนทิวก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คาปาซิเตชันก็ได้บ่นให้ฟังไปแล้วนะทีนี้ไปต่อนะครับเฟอร์ติไลเซชันของฮิวแมนเนี่ยมีสิ่งที่มันก็คล้ายๆกับในซีเออร์ชินนั่นแหละครับรายละเอียดก็ลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ว่าจุดคร่าวๆที่จะชี้ให้เห็นก็คือว่าเฮ้ยตัวของ fertilization ใน human เนี่ยตัวของ fertilization ใน human นะครับตำแหน่งที่ใช้ในการเป็น receptor เนี่ยมันใช้บริเวณที่เป็น equatorial plate ครับผมคือมันไม่ได้ใช้ปลายพุ่งเข้าไปชนแปะแบบของ sea urchin แต่มันจะเอียงหัวนิดนึงให้บริเวณที่เป็น equatorial plate ตรงเนี้ยตรงเส้นผ่านศูนย์กลางเลยนะครับไปแนบคือตำแหน่งของ equatorial plate เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีไลแกนของสเปิร์มที่พร้อมจะไปจับกับรีเซปเตอร์ในไข่อยู่นะครับแล้วก็โน้ตไว้อีกนิดนึงครับตัวของ fertilization ใน human นั้นเนี่ยมีเฉพาะ slow block ครับผมไม่มี fast block เอาละรายละเอียดของ fertilization ใน human ก็จะเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของ fertilization ใน human เมื่อเกิดการ fertilization เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของก็จะเกิดเป็นไซโกตขึ้นจริงไหมครับตัวของไซโกตก็จะมีการเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆและเมื่อถึงในระยะที่เป็นblastocystและเมื่อถึงในระยะที่เป็นblastocystนะครับมันก็จะสามารถเข้าไปฝังตัวอยู่ในเอนโดมีเทรียมได้นะครับซึ่งก็เป็นเอนโดมีเทรียมที่ได้รับการเตรียมมาอย่างเพียบพร้อมแล้วด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนในลูทีโอเฟสนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเอมบริโอนะครับซึ่งก็ให้พี่เลี้ยงสอนเนาะเป็นเรื่องของเอมบริโอกับเดฟนะครับเอาละทีนี้ก็จบแล้วครับผมสำหรับใครที่อยากได้ตัวแฮนด์เอาท์นี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน QR code ทางด้านขวามือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครหลงผิดสแกนผิดไปก็สามารถไปแต่ถ้าเกิดใครอยากหลงผิดนะครับก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือได้นะครับผมก็เป็น IG ของเราเองนะครับนี่โฆษณามา4รอบแล้วเนี่ยเอาละทีนี้อันนี้ก็เป็น reference ของเรานะครับก็ได้แก่ Boron Medical Physiology Sherwood Human Physiology นะครับ Campbell Brooker แล้วก็ Zoology ของ Hickman นะครับแล้วก็มีหนังสือ Histo ของ Ross แล้วก็ของเล่มนี้ครับอ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสเอาละครับก็มีจบเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบสวน.นะครับแล้วก็ขอให้ค่าย2เป็นค่ายที่ทำให้พวกนายได้ประสบการณ์ในชีวิตต่างๆมากมายนะครับขอให้พวกนายได้มากกว่าความรู้นะครับในการเข้าค่ายหวังว่าค่าย2สวน.จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดของพวกนายนะครับสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย